สวัสดีค่ะอาจารย์อุไรวรรณชินพงษ์จากวิทยาลัยชุมชนราธิวาสวันนี้เรามาเรียนรู้ในรายวิชาการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยค่ะซึ่งเราจะเรียนรู้ในบทที่10นะคะการเขียนรายงานการวิจัยสำหรับในบทที่10นี้เรามีวัตถุประสงค์ทั้งหมด5วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ที่1นะคะหลังจากเรียนจบแล้วผู้เรียนจะต้องอธิบายหลักการเขียนรายงานการวิจัยได้ข้อที่2ผู้เรียนจะต้องอธิบายรูปแบบการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียนได้ข้อที่3ผู้เรียนจะต้องอธิบายหลักการเขียนรายงานการวิจัยได้ข้อที่4จะต้องไปเขียนรายงานการวิจัยได้และสุดท้ายจะต้องเห็นความสำคัญของการนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยค่ะและเนื้อหาหลักๆจะประกอบไปด้วยเนื้อหาที่1เป็นเรื่องหลักการเขียนรายงานการวิจัยเนื้อหาที่2เป็นเรื่องรูปแบบการเขียนรายงานการวิจัย